สวัสดีครับ Praxis Vapor นะครับผมวันนี้มากับรุ่น Deximus นะครับ Deximus Mod นะครับผมตัวนี้ Deximus Mod เป็นกล่องปรับไฟนะครับผมจากบริษัท Praxis Vapor นะครับผมจุดเด่นของเครื่องนี้เลยนะครับตัวเครื่องวัสดุที่ทำนะครับผมเป็นซิงค์อลอยเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็เคลือบยางอีกทีนะครับผมฟิลจับดูดีมีราคาเด็ดเดียวนะฮะแล้วก็จุดเด่นของอีกอย่างนึงของเครื่องตัวนี้นะครับคือเครื่องตัวนี้จะมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวอยู่ภายนอกนะครับผมเราจะซ่อนปุ่มไว้ภายในอย่างนี้ครับผมปุ่มจะอยู่ข้างในนะครับทำให้เราไม่ต้องไปคอยระวังว่าปุ่มมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาเองเวลาเก็บอยู่ในกระเป๋าหรืออะไรประมาณนี้เนาะตัวเครื่องสามารถปรับไฟได้150วัตต์ครับตัวเครื่องมีขนาดไม่หนามากครับผมไม่ใหญ่มากจนเกินไปสำหรับแบต2ก้อนนะครับดีไซน์สวยงามครับหน้าจอสวยงามครับผมฟังก์ชันการใช้งานนะครับง่ายนิดเดียวครับเพียงเราเปิดฝาออกมาปุ่มบวกลบเพื่อจะปรับวัตต์อยู่ด้านนอกอยู่ด้านในนะครับขออภัยครับและเมื่อกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะครับจะเป็นโหมดต่างๆอย่างเช่นโหมดอุณหภูมิที่มีองศาเป็นเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์นะครับผมแล้วก็ปรับวัตต์นะครับจะเป็นลวดจะสามารถใช้ลวด SS ได้ลวดไทเทเนียมได้ลวดนิโครมนิกเกิลได้นะครับโอเคตอนนี้ผมขอใช้ในโหมดของวัตต์นะครับผมเมื่อใส่กับอะตอมไซส์ขนาด25มิลนะครับจะมีรูปร่างประมาณนี้ครับพอดีกันเลยนะครับโอเคตัวเครื่องจ่ายไฟได้นุ่มมากครับผมไม่กระชากไม่กระโชกโคกห้านะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบไฟนุ่มๆนะครับนี่ครับผม Deximus นะครับผมจาก Praxis Vapor นะครับเป็นสินค้าที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยครับผมขอบคุณครับ